สบายดีสบายดีพี่น้องยามมื้อเช้ามาสุดนี่เนาะพี่น้องฮากะตื่นนอนบ่าวแพงอ่ะมื้อนี้บ่าวแพงสิพาไหมเบิ่งบ้านหลังใหม่บ่าวแพงพี่น้องรอเบิ่งรอชมกันเนาะบ้านหลังใหม่สิเป็นจังได๋แม่นก่อนอื่นต้องเกลือไก่ก่อนพี่น้องเกลือไก่ก่อนหวานไปเลยพี่น้องตอนนี้บ่าวแพงกำลังเพาะออกมาใหม่อีกเนาะไก่บ่าวแพงกำลังช่วงนี้ไก่กำลังไข่กำลังปงลูกพี่น้องเพาะออกมาไก่น้อยกำลังร้ายเนาะตัวบ่าวแพงเพาะออกมาเห็ดหั่งให้ไก่เพื่อสิได้ร้ายขึ้นกว่าเก่าพี่น้องประมาณนี้เนาะพี่น้องบ่าวแพงปงมาใหม่ไก่น้อยสิร้ายพี่น้องอันนี้สิเป็นเขาสำหรับไก่ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเขาสำหรับไก่ใหญ่อันนี้สิเป็นของไก่น้อยพี่น้องต้องใส่ข้าวสารแล้วก็มาไว้ก่อนเนาะไก่น้อยสิบ่ได้นะบ่ได้ตายเนาะพี่น้องเพราะว่าเกลือข้าวเปลือกไก่น้อยมันสิกินบ่ได้อันนี้ต้องเกลือเขามาน้ำใส่เกลือพี่น้องหวานไว้เลยอันนี้บ่าวแพ่งกำลังปงใหม่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับไก่หน่อยบ่าวแพ่งก็พี่น้องมาเบิ่งไก่บ่าวแพ่งปงใหม่พี่น้องไก่หน่อยกำลังร้ายพี่น้องอีก2เดือนเนาะหรือว่า3เดือนกับสีใหญ่ก็มีแพงกับสิเกลือเป็ดต่อเนาะพี่น้องเนาะเป็ดแพงค่ะแม่จะใส่ไปหัวปูไปเลยต้องเกลือใช่น้ำใส่ข้าวเปลือกเกลือเลยพี่น้องเป็ดนะสิเกลือเป็ดบ่าวแพงเป็ดบ่าวแพงมี4โตเนาะพี่น้องเนาะเอามาใหม่แม่เอาไห่ไก่ลุ่มเป็ดเนาะบ่าวแพงสิจับขึ้นสังเวียนนี่บ่าวแพงโดนลุ่มบินเต็มนั่นบ่ได้บ่ได้พี่น้องมาแพงต้องจับเขาคอกแล้วเพราะว่าไก่เก่งบินเพียงผ่านไม่หนึ่งบ่ได้ใส่ลูก
เป็นเป็ดนะพี่น้องนะโอกาสกินเขาเลยพี่น้องเอาไปหาไก่กระโหดเกินนะพี่น้องเนาะเห็นเป็ดบ่ได้บินใส่รถพี่น้องเป็ดบ่แพงก็มี4โตเนาะเป็ดใหญ่2แล้วก็เป็ดน้อย2ตัวนี้ปล่อยออกไปบ่ได้พี่น้องไก่สิจัดการบ่แพงต้องขังไว้แต่ก่อนบ่จัดการเลยเดี๋ยวมันห่วงลูกไก่ห่วงลูกนะพี่น้องคนอื่นบ่แพงก็เกลือไก่น้อยให้แล้วซะก่อนเนาะกุ๊ก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 ต้องเกลือให้เบิดนะพี่น้องเนาะเกลือเขาให้เบิดก่อนบ่าแพงจะสิพาไปเบิ่งบ้านบ่าแพงบ้านหลังใหม่กุ๊ก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 เสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะบัดนี้นี่พี่น้องกำลังผักมาแพงกำลังเหาะไก่ออกมาเนาะเหาะออกมาลายๆพี่น้องวันมาแพงเห็ดคนเดียวประมาณ2ชั่วโมงบ้านหลังใหม่นี่ยังบ่เสร็จสมบูรณ์เนาะมื้อนี้มาแพงสิพาพี่น้องมาเบิ่งบ้านฟางมาแพงเนาะหรือว่าเฟื่องมันเองนี่พี่น้องยังบ่แล้วคักเนาะทางเขาอันนี้สิเป็นทางเขาเนาะพี่น้องเนาะพี่พี่น้องมาเบิ่งข้างในพี่น้องหลังจากนั้นบ่แพงก็สิเอาสาดมาปูเนาะพี่น้องเนาะอยู่สบายไปเลยเดี๋ยวบ่แพงก็สิเฮ็ดต่ออีกเนาะพี่น้องบ่แพงได้การใหม่ขึ้นไปแล้วเออพี่น้องบ่แพงเห็ดเมื่อวานนี่2ชั่วโมงเนาะพี่น้องจนค่ำมื้อนี้มาต่อเอาส่งโมเดิร์นนะพี่น้องเนาะส่งโมเดิร์นสินาอยู่สำได้ถ้าเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเอาแบบคลาสสิกไปเลยพี่น้องคลาสสิกอันนี้มาแพงออกแบบเองเนาะพี่น้องเนาะ2ชั่วโมงเมื่อวานนี้เพื่อสิออกแบบเพื่อสิเฮ็ดได้นี่พี่น้องผู้ใดอยากมาเขาดาวก็มาเด้อเขาดาวอยู่ตรงนี้นะครับมือ มาเลยพี่น้องเป็นฟางอัดเนาะพี่น้องเนาะร้อยก้อนร้อยก้อนหมดร้อยแล้วแหละหัวมาสะ2ก้อนเหลือ98
ไปเลยสิน้องหนาอยู่อลีบเอาสารมาปูกะลูกทุ่งโอ้ยเพื่อนเขาพี่น้องเลยยัดไปเลยพี่น้องนะน้องนักเติบทรงโมเดสมาซ่านพี่น้องกัปตันอยากพาแม่น้องลิงๆเขามานี่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศต่างบ้านนะกัปตันพี่น้องทางเขาก็สิประมาณนี้พี่น้องทางเขาไปมีบ่องเหยียบคักแน่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้บ่าวแพงสิเฮ็ดหน้าต่างส้มดาวพี่น้องบัดขาวดาวนี่ออกมานอนนี่แหละกระสองขึ้นเบิ่งดาวพี่น้องรีวิวทางในให้พี่น้องเบิ่งคลาสสิกพี่น้องมีใบมะขามโผล่มาหน่อยนึงพี่น้องอุ่นอะลีได้พี่น้องเอ้ยเขามาอยู่นี่กลัวฮอดอยู่บ้านเนาะว่านี่บ่าวแพงก็เฮ็ดคนเดียวเนาะ2ชั่วโมงสำนีก็พอแหละนี่สิมาเบิ่งอ้อมๆนะพี่น้องเนาะนี่ออกแบบทรงโมเดิร์นพี่น้องเอ๊ะแบบทรงโมเดิร์นถึงทั้งหลังพี่น้องบ้านหลังใหม่ของบ่าวแพงปาดพี่น้องปั่มมวยกันเลยทั้งนั้นเออบ่ได้น้องเอ้ยไก่แม่ลูกอ่อนนี่ออกออกออกจะหน่อยลูกบ่ใหญ่ปล่อยเลยพี่น้องปล่อยโลดเนาะเดี๋ยวมีตัวแพร่กับยาเองฮะพี่น้องมาเบิ่งมาปัดจิตต่อห้องออกมาบ่เนาะพี่น้องบ่ต่อบ่ต่อดอกเนาะพี่น้องเนาะขึ้นไปนี่เลยสิได้งามนะพี่น้องเนาะบ้านฟางบ่าแพงบ่าแพงกับปั๊มลอยก่อนเนาะไว้ให้งัวมีประโยชน์หลายอย่างพี่น้องเฮ็ดบ้านอยู่ก็ได้ไว้ให้งัวหนาแล้งก็ได้เนาะปั๊มไว้ไปเข้าไปพี่น้องส่องเนาะส่องไว้เบิ่งดาวหรือว่าเปิดกระทุ่นเลยเนาะพี่น้องเนาะเปิดเครื่องกลางเปิดกระทุ่นเลยดีบ่เนาะพี่น้องดีแล้วนําส่องหนาวๆเฮ็ดบ่แพงก็เฮ็ดต้อนรับหนาวๆเนาะพี่น้องกับต้อนรับเขาดาวพอดีกันเลยพี่น้องแจ๋วพี่น้องแจ๋วฝากคลิปไว้ก่อนก็ได้โจ้คลิปไว้ก่อนก็ได้เนาะอ้าวพี่น้องต้นนี้ก็ถือว่าเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะนี่พี่น้องอันนี้เป็นบ่องนั่งเนาะพี่น้องเนาะนั่งสมดาวยามกลางคืนว่าสันเทาะบ่องเขาดาวเนาะ
นี่สิเป็นทางเขาเนาะพี่น้องเนาะทางเขาทางเขาบ้านบ่าวแพงนี่ก็สิเปิดหน้าต่างเพื่อรับหมอกแล้วก็ส้มดาวนะพี่น้องเนาะอากาศก็หนาวอยู่แล้วเดี๋ยวบ่าวแพงรีวิวทางในให้พี่น้องเบิ่งเนาะคือว่าพี่น้องความสุขบ่จำเป็นต้องรวยเนาะถึงเฮาสิจนก็หาความสุขให้เจ้าของได้แบบที่แบบธรรมชาตินะพี่น้องความสุขนี่พี่น้องข้างในบ่จำเป็นต้องรวยเนาะถ้าเฮาหาความสุขแบบใดก็หาได้เด้อพี่น้องเด้อนี่โอ้ยกว้างพอสมควรพี่น้องอันนี้ก็ประมาณความกว้างประมาณ2เมตรเนาะความยาวนี่2เมตรกว่าเกือบ3เมตรหรือว่า3เมตรไปเลยพี่น้องนี่ข้างในก็ปูสาดแล้วก็นอนสบายติดไฟใส่นี่พี่น้องทั้งเทิงนี่คนเฮาถ้าอยากมีความสุขบ่จำเป็นต้องรวยก็มีความสุขได้เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าใช้ชีวิตแบบพอเพียงก็มีความสุขไปแบบหนึ่งเนาะข้างในก็พี่น้องบ้านหลังใหม่ของบ่าวแพงอันนี้สิเป็นช่องครับหลังคาก็เนาะหลังคาใหญ่หลายเติบเลยพี่น้องเขาได้ประมาณ10ปลายกว่าคนอันนี้สิเป็นบ่องนั่งเนาะพี่น้องออกมานั่งเล่นนั่งเล่นทางเขาแบบนี้ไปเลยพี่น้องคลิปนี้อาจสิยาวแน่เนาะพี่น้องเนาะก็อย่าเพิ่งเบื่อเพิ่งหน่ายเด้อจังได๋ก็ฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวแพงพี่น้องตกแต่งออกมาโอ้ได้ดีสวยงามตามท้องเรียงพี่น้องหาความสุขแบบบ้านๆเนาะพี่น้องเนาะที่เป็นข้างนอกเนาะพี่น้องรอบๆขางนี่ก็สิประมาณพี่น้องประมาณนี้แหละพี่น้องเอามาฮ้อนอีเวลาก็สมมาพาควรเนาะพี่น้องเนาะบ่แพงก็สิขอปิดคลิปก่อนเด้อจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บ่าวแพงแน่เนาะเผื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวแพงเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องบ้านบ่าวแพงก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะหรือว่าเรียบร้อยแล้วนี่ทางเขาปูสาดข้างในก็อยู่ได้แล้วพี่น้องเนาะข้างในก็กว้างขวางพอสมควรพี่น้องเอ้ยบ่าวแพงก็สิตัดแต่งให้งามๆเดี๋ยวมื้อหน้าบ่าวแพงสิอัปเดตให้เบิ่งเนาะอีกครั้งเนาะมื้อนี้บ่าวแพงก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีเบิดสุขุสุคนเนาะสบายดี